สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุมโภคิดแหล่งม่อสมทางปัญญาหาทางออกเพื่อนอนาคตทาง Voice TV ครับครับหมอเรียบครับคือผมเห็นคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับ,รบอดีตทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่ไอไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยได้โพสต์ทวงถามยุทธศาสตร์ชาติผมก็เลยต้องเข้าไปอ่านดูว่าตกลงแล้วทําไมกลายเป็นว่าฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายค้านนอกสภาเนี่ยมาทวงถามยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าบังเอิญเนี่ยมันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาช่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการซึ่งมีการแจกเงินให้กับประชาชนนะครับซึ่งเวลาผมใช้ก็ว่าแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยผม,มผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ตําหนิรัฐบาลนะครับคือบังเอิญรอบนี้มันก็มีการแจกแต่ว่ามันเป็นนโยบายเชิงประชานิยมอ่ะนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่ว่ามันมันเป็นการให้ให้ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าโครงการบัตรสวัดิการรัฐหรือการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคราวอันนี้คุณพิชัยเขาว่าอย่างนี้ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนโยบายประชายนเนี่ยนะฮะ คือเรื่องประชานิยมเนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งสมัยที่มีการยึดอำนาจทำรัฐประหารมีการอ้างถึงได้ซ้ำไปว่าไม่ควรทำแล้วรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังบอกจุดประสงค์ชัดเจนว่าต้องต้องป้องกันไม่ให้มีนโยบายประชานิยมมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้ประเทศชาติเนี่ยล่มจม,มนะฮะด้วยการแจกเงินนะครับนี้คุณพิชัยเขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีการวางยุทธศาสาตร์ชาติไว้2ีบปีแล้วก็มีคณะกรรมการยุทธศาสาตร์ชาติขึ้นมา ซึ่งก็มีที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆถึงส2บสองคนใชแ่แล้วแล้วแล้วงานหลักของของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็น่าจะอยู่กับเรื่องของการวางแผนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณวิชัยเขาเปิดประเด็นว่านโยบายที่ออกมารอบที่แล้วเนี่ยซึ่งจะทําให้เงินสะพัดเนี่ยนะไม่ว่าจะชิมช็อปใช้เนี่ยนะฮะ<อ>มัน มันขัดต่อหลักการที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล,แล้วแล้วมันต้องมันต้องมันขัดกับยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่าด้วยซ้ำไปใช่ที่ไม่ต้องการนโยบายประชานิยมในลักษณะนี้อ่าครับผมแกก็มีสิทธิ์เปิดประเด็นนี้นะมีสิทธิ์เปิดประเด็นนี้แล้วก็ในเดียวกันเองเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเรื่องเกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติที่ตอนที่มีการร่างขึ้นมาเนี่ยก็มีคนท้วงเหมือนกันว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันเหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกของเทคโนโลยีหรือไม่นะครับ ซึ่งนั้นก็มีการท้วงติงกันมาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่า,า20ปีมันดานเกินละเดี๋ยวนี้เรา5ปีเราก็รู้สึกวงทียังดานเกินไปด้วยซ้ำที่จะกาหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอไปดูในไส้ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นการหลักการโดยทั่วๆไป อาจจะเชิงนํามาทําด้วยซ้าไป uh huh. ฉะนั้นประเด็นที่ว่าเรื่องไม่ควรจะมีนโยบายประชานิยมมากนียโอเคก็เป็นหลักการที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็เห็นด้วยคือว่าเรื่องของการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันต้องเน้นในแง่ของการมองเชิงโครงสร้างมองเชิงระบบมากกว่าที่จะแก้ปัญหาชั่วประเดี๋ยวประดาวงั้นอย่างไอที่บอกว่าช็อปชิมใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรอะว่าอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว uh huh. ซึ่งโอเคก็เพื่อความเป็นธรรมกับรัฐบาลก็โอเคว่าช่วงนี้เป็นลักษณะของมาตรการเร่งด่วนแต่ว่า เรื่องของมาตรการในระยะยาวเนี่ยมันยังไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีการพูดคืออย่างตอนที่มีการถแถลงนโยบายความชัดเจนของเรื่องการที่จะทําอะไรในเชิงโครงสร้างนี่ไม่เห็นเลยนั้นคือเประเด็นหนึ่งเป็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่าก็คือว่าตัวคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอำนาจหน้าที่นี่มันมากนะฮะตอนนั้นที่มีคนบอกว่าถึงขนาดว่าสามารถที่จะนําเสนอเพื่อเบรก เรื่องที่เป็นโนโยบายหรือมาตรการต่างๆได้ด้วยซ้ําไปอเอองั้นไ,ไอ้คนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีความรู้สึกที่แบบเป็นเพศเป็นกลางไหม,มคือไม่เอียงข้างฝ่ายได้ฝ่ายนึ่ยแต่ว่าถ้าเราไปดูในไส้ในคณะกรรมการชุดนี้มันมีคนจนํานวนหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในทางการเมืองเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ตั้งคําถามได้ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่แท้จริงหรือไม่ผมไม่รู้ว่าที่คุณพิชัยเขาเปิดประเด็นนี้คือเขาเรียกร้องให้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคนวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาของของการทํายุทธศาสตร์ชาติ12คนนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะเวลานี้ก็ได้เข้ามาเบรกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยมแบบนี้หรือเปล่าคือเขายังไม่ได้ประชุมกันเลยนะที่หมอเรียกพูดถึงเนี่ยก็คือว่าในมุมหนึ่งก็คือว่านายกยังไม่ได้เรียกพวกนี้มาประชุมเลยก็คือต่างคนต่างอยู่ในที่ทํางานของตนเองใช่แล้วก็เป็นผู้ทรงคนวุฒิในบริษัทของตนเองทั้งนั้นแล้วล้วแต่ว่าผมผมแค่นั่งคิดว่า ในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะมีคณะกรรมการผู้สงรงระบวุฒชุดน,นี้เป็นกึ่งๆึ่งไม้ประดับถ้าเกิดวันหนึ่งเดี๋ยวมีเรื่องใหญ่ๆอาจจะเรียกประชุมใช่ไหมมันมีผู้บริหารแบงก์มีผู้บริหารบริษัทเอกชนมีรัฐมนตรีแต่ว่าเหมือนกับว่าคอรมอรจะออกอะไรมาก็ก็ออกได้คือคืออย่างนี้ที่ที่บอยเรียกอธิบายมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ย อุตสาเนี่ยาวางยุทธศาสตร์มาอย่างาาสวยหรูใช่ไหม<ช>แล้วก็บ,บอกว่ารัฐบาลในอดีตเนี่ยมัวแต่แจกเงินเนี่ย<อ>คุณพิชัยเขาพยายามชี้เน็นเฉยว่าเฮ้ยถึงเวลาคุณก็แจกเหมือนกันคุณก็แจกเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับยุทธสงยุทธศาสตร์อะไรหรอกอคือเขากําลังจะประชดได้ซ้ำไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันทําได้แล้วแล้วมันไม่ต้องวิ่งไปถามคณะกรรมการยุทธศาสตร์อะไรเพราะว่า ไอ้นั่นน่ะมีไว้สมมติคนอื่นมาเป็นรัฐบาลใช่ถ้าคนอื่นมาเป็นรัฐบาลแล้วโมเดแจกมั่วๆไปเรื่อยๆอันนี้ก็ <นะ S 2> จะโดนโดนเบรกเลยใช่กรรมก,การยุติศาสตร์มาเลยใช่ประเคนให้ใช่นั่นแหละก็องจุประเด็นว่าคนที่ทําบริหารแล้วก็ทํานโยบายเนี่ยก็คือคนหนึ่งแต่คนเดียวกันเนี่ยมานั่งเป็นกรรมก,การยุติศาสตร์ชาติด้วย <c oughs> นั้นมันก็มีความรู้สึกว่าอันนี้คือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ก็คือไม่เป็นไรคือถ้าถ้าฝั่งนี้ทําได้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าผมเข้าใจแล้วกระหมือมกับว่า ถ้าเป็นนักการเมืองฝา่ายค้านซึ่งถูกยืดอำนาจไปเนี่ยเขาอาจจะคิดนะว่าทีพวกคุณเนี่ยแจกได้มไม่มีใครว่าไม่ผิดอะไรครับทีพวกเราเคยมีนโยบายประชานิยมไม่ถึงขั้นขนาดนี้ด้วยซ้ำไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายใช่แล้วก็ต้องมานั่งออกแบบแต่ว่าแต่ว่าผมนั่งคิดนะถ้าผมเป็นนายกผมก็บอกว่าก็ก็นี่ไงก็คุณไม่ชอบยุทธศาสตร์บนนั่งบนหนานไม่ใช่เหรอคณะกรรมการยุทธศาสตร์20ปิปีคุณไม่ชอบก็นี่ไงเพราะฉะนั้น <laughs> ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้ตอนนี้อย่าไปคิดอะไรมากไงโอ้แต่มันไม่ได้กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันจะประเภทว่ามีกฎหมายเอาไว้แล้วบอกว่าเลือกจะใช้หรือือไม่ใช้ไม่ได้มันเลือกปฏิบัติไม่ได้ถ้าบอกว่าเป็นกฎหมายแล้วมันเลือกปฏิบัติมันก็ไม่ใช่กฎหมายต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นหมอเรียกว่าก็คือว่าถ้ามีกฎหมายว่ามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไม่งั้นคอรมอก็ถูกลงโทษได้ใช่ อแต่ว่าโดยโดยโครงสร้างที่เป็นอยู่มันทำไม่ได้เขาไม่ลงโทษเองครับผมก็มันก็เป็นการเปิดผมผมกับรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมันไม่ค่อยมีมุมที่จะหาเรื่องเล่นรัฐบาลสักเท่าไหร่ที่ใหม่ๆคือเรื่องนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าฝ่ายยุทธศาสตร์กับฝ่ายคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันคือฝ่ายเดียวกัน ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเป็นเป็นรัฐบาลอ,อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนคณะกรรมการยุติศาสตร,ร์เบรกน,น,นู่นเบรกนี่อ่ะผมขอแยกคิดตา่างคือที่บอกว่าไม่มีมุมที่จะเล่นรัฐบาลเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งหรืออีกแนวคิดหนึ่งคือว่ามีมีมุมแต่คนเล่นเล่นไม่เป็นฟื้นผมกำลังเปรียบเทียบนึกนึกภาพถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านวันนี้นะผมว่ามีมุมเล่นเยอะแยะเลยเพราะว่า ความเป็นฝ่ายค้านของพรรคชาติปัตติต้องยอมรับเขาแข็งแกร่งมากงั้นเขาจะรู้ว่าเออเรื่องไหนเรื่องไหนอย่างเรื่องเศรฐษฐกิจง่ายๆวันนี้ถ้าหากเป็นประชาธิปัตย์นะผมว่าเขาไปขุดนูน่นขุดนี่มาสารพัดละแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้มแข็งเหมือนตอนที่ประชาธิปัตย์เขาได้ทําอยู่แต่ผมเชื่อว่าประสิทธิภาพของประชาธิปัตย์ในการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นพรรคที่มีเครือข่ายของคนซึ่งทํางานในองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมเยอะ กว่าสาหรับผมนะกว่าเพื่อไทยแต่เขาต้องเปิด<ล>ประเด็นและอนาคตใหม่แต่เขาต้องเปิดประเด็นเป็น<พ>คือคือก่อนที่เครือข่ายขององค์กรต่างๆจะเข้ามาสับสุนเนี่ยเขาต้องมีการเปิดประเด็นเอาอยกตัวอย่างอย่างซซหลายๆคนหรืออย่างวันนี้ที่เราคงจะได้คุยเรื่องคุณวรรงค์เนี้ยเปิดประเด็นบางทีเป็นเรื่องที่แบบบางทีเอ๊ะประเด็นไม่ได้คมอะไรเท่าไหร่ยังเปิดประเด็นได้แยลมคม